รียนอย่าดื้อกับจานเข้าใจเปล่าครูครับที่ครูเรียกพ่อผมมาพบอะครับพ่อผมมาแล้วนะครับมาก็เรียกเข้ามาสิจะได้คุยจบๆครับพ่อทางนี้ครับคุณพ่อสวัสดีครับครูครับไม่ทราบว่าก้าวนี่มีเรื่องอะไรนะครับครูคือที่ครูเป็นศรีเชิญคุณพ่อมานะคะอยากให้คุณพ่อรับทราบถึงพฤติกรรมของนายก้าวอะค่ะพฤติกรรมเขาเป็นยังไงล่ะครับครูนายก้าวเนี่ยเขาชอบมาสายแล้วก็มาสายเป็นประจำเลยค่ะคุณพ่ออ้าวเขาชอบมาสายก็ดีแล้วสิครับคนเราเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องสนับสนุนสิครับเด็กเขาชอบอะไรก็ต้องสนับสนุนสิ่งนั้นแป๊บนะคะคือการมาสายไม่ได้เกี่ยวกับความชอบไม่ชอบค่ะคือผิดระเบียบค่ะเอ้าก็เด็กเขาชอบก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วไม่ใช่เหรอครับครูมันไม่ดีค่ะมันไม่ถูกระเบียบทำไมครูถึงไปดูถูกความชอบของเด็กล่ะครับพูดถ่ายแล้วความชอบของนายก้าวมาสายมันไม่ใช่สิ่งที่ต้องถูกต้องค่ะมันผิดระเบียบแล้วมันไม่ได้มีแค่นี้นะคะคุณพ่อมีเรื่องอื่นอีกเหรอครับนายก้าวเป็นคนสกปรกแต่งตัวมอมแมมเล็บนี่ไม่เคยตัดผมนี่ดูสิคะสกปรกมากชัดแล้วคุณกำลังบูลลี่ลูกผมไม่ต้องร้อนลูกเดี๋ยวพ่อคุยเองครูเป็นศรีคุณอะไปว่าลูกผมอะบูลลี่ลูกผมเห็นไหมเนี่ยเขาต้องเสียใจครูคิดดูสิเขาตั้งใจมาโรงเรียนแต่ครูก็มาว่าเขาเขาชอบมาสายครูก็มาว่าเขาเด็กชอบอะไรครูก็ว่านี่ครูยังมาบูลลี่คุณลูกผมเนี่ยสกปรกเล็บดำไม่ตัดผมเป็นศรีไม่ได้ตั้งใจนะคะคือโอ๊ยนายก้าวเธอจะมาร้องอะไรตอนนี้เนี่ยคือเป็นศรีไม่ได้ตั้งใจเป็นศรีขอโทษนะคะขอโทษจริงๆเลยค่ะคือแค่อยากตักเตือนนะคะเขาผิดระเบียบค่ะตั้งแต่หัวจนเท้าเลยเสื้อผ้าเขาแล้วแต่งตัวแบบนี้มาตั้งแต่ม.1 ถึงม.6บูลลี่สุดๆบูลลี่อะไรคืออะไรบูลลี่#SafeGowโอ้ครับผมเสียใจเรื่องนี้นะผมจะไม่หยุดแค่นี้ผมจะให้ถึงบรรจงคือใครคะบรรจงชงขาวกั้งแก้วแตกเลยใครล่ะเป็นศรีทำอะไรไม่ถูกเลยเป็นศรีขอโทษนะคะใครล่ะนายก้าวครูขอโทษครูจะไม่บูลลี่เธอครูจะไม่ว่าเธออีกแล้วน้าเล่นสุดยอดมากเลยอ่ะน้าตีบทแตกอ่ะนี่ถ้าพ่อจริงผมมานะโอ้ยความแตกไปแล้วขอบคุณมากครับน้าโอ้ยน้าวานอนโคตรเก่งบูลลี่ใช่ไหมเนี่ยเขาไม่ได้บูลลี่ก็น้าวานอนไงนั่นไงชัดเลยเดี๋ยวกลับไปส่งที่ลพบุรีนะนั่นไงก้าวบูลลี่บูลลี่อ่ะเรื่องนี้ถึงบรรจงเฮ้ยบรรจงคนไหนอ่ะคนชงขาวก้าวตลกเฮ้ยโอเคนะไม่กดนะไม่กดเรียบร้อยรอดแล้วแกฉันว่ารอบนี้ฉันจะเลิกกับวินจริงๆแล้วว่ะเฮ้ยเลิกกันทำไมอ่ะแกกับไอวินก็รักกันดีอยู่ไม่ใช่หรอวะไม่รู้แหละฉันทนไม่ไหวแล้วเอวาเดี๋ยวใจเย็นก่อนเพื่อนฉันว่าไอวินมันก็โอเคอยู่นะมันก็ดูแลแกดีนะเว้ยทั้งไปรับไปส่งที่คณะแล้วก็มันก็ยังเรียนเก่งหน้าตาดีด้วยก็เรื่องนั้นน่ะมันดีมันมีปัญหาหนึ่งที่มันแก้ไม่ได้แกอย่าบอกแล้วว่ามันเจ้าชู้อ่ะไม่ใช่คือมันถ่ายรูปได้แบบแย่มากอะแบบแย่จริงๆคือหลีกถ่ายยังดีกว่าฮะแค่ถ่ายรูปแกไม่สวยแค่นี้นะแกก็รู้เดี๋ยวนี้คนเขาฮิตเล่นแต่ IG กันอะแกดูรูปฉันดิไม่มีรูปจะลงเลยเว้ยอย่างล่าสุดใช่ไหมฉันไปคาเฟ่หมากับมันมาดูไหมมันถ่ายอะไรถ่ายติดแต่หัวหมาไม่ติดหน้าฉันด้วยซ้ำอ่ะแกดูรูปอ่ะดูเนี่ยแขนก็ขาดโอ้อันนี้ก็เบอร์อันนี้หัวขาดอีกโอ้หนักจริงว่ะฉันว่ามันก็ยังมีข้อดีอยู่นะเว้ยแกไม่เชื่อใช่ไหมเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวมันมาทำให้ดูจะได้รู้จ้าเอ๋สองสาวทำอะไรกันอยู่จ้าเนี่ยดีวินดีโมตัวเองถ่ายรูปให้เขาหน่อยได้ไหมได้เลยจ้าเอวาสุธิรัตน์เอาหน้าเรียวนะไม่เอาหน้าใหญ่เอาหน้าเรียวเอาแขนโอเคโพสนะโอเคเรียบร้อยไหนดูผลงานหน่อยเวนถามจริงนี่ใช้ตาดูใช้หูอะจัง เมื่อกี้ว่าไงนะพอแล้วเราไม่ไหวแล้วอะเราว่าเราอยากเลิกว่ะจบเป็นแค่นี้เหอะเอ้ยเลิกเลยเหรอเลิกเลยกี่รอบแล้วเป็นพันเป็นร้อยรอบแค่ถ่ายรูปมันยากตรงไหนสมองมีรอยหยักหรือเปล่าแค่ถ่ายรูปมันยากตรงไหนเนี่ยไอ้ห่วยด่าฉันห่วยทำไมอะเอวาฉันผิดอะไรเอวาวินใจเย็นๆก่อนเราวินนะใจเย็นๆก่อนมันเป็นแผนฉันน่ะอยากเลิกกับเอวามาตั้งนานแล้วก็เลยแกล้งถ่ายรูปให้มันแบบเบี้ยวๆจะได้เลิกกับมันเฮ้ยแกถ่ายรูปไม่เป็นไม่ใช่หรอโพสไปเรื่อยๆขอดูรูปหน่อยอุ้ยแกก็ถ่ายสวยดิว่ะเป็นแฟนกันไหมเฮ้ยมันจะดีหรอวินเราถ่ายรูปสวยนะโอเคเป็นก็ได้ไปถ่ายรูปกันเถอะไปซื้อโซฟามาใหม่ด้วยถ้าถ่ายตรงนั้นแล้วรับรองไลค์กระจายเอาล่ะนักเรียนวันนี้การเรียนการสอนพอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมอย่าลืมกลับไปทบทวนที่ครูสอนไปทั้งหมดวันนี้ก็แยกย้ายกันกลับบ้านกลับช่องไปซะแต่อย่าลืมว่าวันจันทร์หน้าเรามีนัดกันนัดกันเราคืออะไรวันปีใหม่เราไปกินเลี้ยงปีใหม่กันนะอย่าลืมทุกคนต้องเอาของมาครับผมอันนี้คือจะกะว่าจะเซอร์ไพรส์เกิดหน่อยได้ไหมเกิดหน่อยได้ไหมได้ครูมีของมาเซอร์ไพรส์พวกเธอทุกคนอย่าลืมนะอาทิตย์หน้าเจอกันนะครับทุกคนเลิกเรียนได้ดีครับเจอกันสวัสดีทุกคนสวัสดีครับวันนี้เราจะไม่มีการเรียนการสอนเพราะเราจะมาเลี้ยงฉลองอย่างเดียวเอาล่ะดูด้วยวันนี้ทุกคนเอาอะไรมาใครคนแรกดีหนูค่ะไก่ย่างค่ะเฮ้ยน่ากินนะเฮ้ยสุดยอดสุดยอดคนที่สองมาไวหนูเอาอะไรมาเซอร์ไพรส์เพื่อนวันนี้กูฟังดีๆนะคะครับผมกางใหญ่ค่ะปลาทูเหรอไก่ย่างกางใหญ่ไก่ย่างเอาต่อไปหนูค่ะจอยเอาอะไรมาน้องพลอยเราเดินไปเพื่อนครับวิเชียรบุรีเป็นไก่ย่างแต่เป็นไก่ย่างวิเชียรบุรีโอเคต่อไปผมดีกว่าก้าวอ้าวครับครูก้าวเอาอะไรมาเซอร์ไพรส์เพื่อนครับเซอร์ไพรส์แน่นอนเพราะมันอยู่ตรงนี้ตลอดเลยครับครูไก่ย่างพี่แบนเอาอะไรมาของผมจะทำให้ทุกคนเนี่ยไม่ผิดหวังเหมือนที่ผ่านมามันเริ่มแล้วมันเริ่มตื่นเต้นแล้วเอามาผมขอซาวแฮนอย่างนี้นะซาวเหรอโอเคมาซาวเดี๋ยวผมเปิดเลยดีกว่าโอเคกูเลยตื่นเต้นเอามานี่คือผมนั่นก็คือไก่อีสานเดินย่างไก่ย่างโอเคเดี๋ยวคนเดียวละนิกกี้ครับครูออกมาตรงนี้ทุกคนมีไก่ย่างหมดครูหวังว่าเธอจะไม่ใช่ไก่ย่างนะระดับผมไม่เหมือนใครอยู่แล้วเฮ้ยโทรเพื่อนไปมันอยู่ในถุงด้านหลังเลยแหละมันคืออะไรไก่ทอดไม่หนีไก่ย่างเท่าไหร่โอ้ทุกคนไม่ต้องเสียใจอย่าลืมไปครูบอกว่าไงครูจะมีของมาเซอร์ไพรส์พวกเธอทุกคนไม่ใช่ไก่ย่างแล้วก็ไม่ใช่ไก่ทอดใช่ไหมคะครูถูกต้องของครูคือตื่นเต้น วนจีวรคือเนกเก็ตนักเก็ตใช่โอ้มันก็ไก่ไม่ใช่หรอคะไม่ใช่ไก่ก็ไก่ดิอันนี้นักเก็ตมันก็ทำมาจากไก่อะครูไม่ใช่เอาไม่ออกมาดิได้จ้ะเดี๋ยวทุกคนเลยเอาทุกคนเลยดูเนี่ยมีปีกนี่ไม่มีปีกไม่ใช่ไก่เป็นนักเก็ตเอาพวกเราฉลองปีใหม่กันหน่อยชนจุดนั้นนี่คือบาทคุณมีเงินทั้งหมดส่งมาเท่าไหร่มีเงินเท่าไหร่ส่งมาให้หมดเฮ้ยจะตลกกับบ้านไปแล้วนะรู้ไหมเสียงพี่ได้สูงเลยตามมาหน้าไปพักหนังจังเลยเฮ้ยสุ่มตีมาแล้วกันไม่มีเลยครับอย่าคิดที่จะติ๊กตอกนะตกติกพายายไปโรงพยาบาลมาดิสงสัยจะแพ้กุ้งอ่ะผื่นขึ้นเต็มตัวเลยขึ้นยายขึ้นกุ้งเฮ้ยต้องงี้เพื่อนก็พายายไปหาหมอบอกว่าคุณมีอาการแพ้กุ้งแพ้ยายคนบ้าอะไรแพ้ยายล่ะครูเป็นห่วงเป็นใยเลยคอยสั่งสอนพวกเรานักเรียนรู้เปล่าว่าครูน่ารักทุก